ต้องรอ15 นาทีค่ะหมักยาไว้รอ15 นาทีอากาศมันร้อนอ่ะนี่บ่ายโมงนี่บ่ายสองโมงสิบห้าละ25 2 โมง 25แม่อ้อมถึงต้องล้างออกแม่อ้อมอากาศว่าอาบรอบเดียวไม่อาบหลายรอบแต่ว่าล้างให้สะอาดหน่อยนึงมันร้อนมากดีเลยอีกแป๊บนึงนะคะโดนรอเวลาแบบเงียบๆเหลืออีกประมาณ3 นาทีค่ะแล้วคันนี้มันร้อนมากแม่ร้อนมากแม่ยังไม่อาบน้ำเพราะว่ารู้ว่าต้องอาบน้ำหลบฝนเนี่ยก็เลยยังไม่อาบน้ำแล้วกว่าจะหยิบโทรศัพท์กดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะใส่แม่ต้องใส่ถุงมือไว้สองข้างเพราะเวลาอาบน้ำเขาต้องใส่ถุงมือแล้วก็น้ำเนี่ยมันค่อนข้าง แรงนะคะเพราะว่ามันเป็นปั๊มแต่ว่าไม่ใช่เจ็บมันแรงแต่มันไม่เจ็บหรอกค่ะอันเนี้ยเจ็บหรอกเพราะแม่ฉีดตัวแล้วแม่รู้นอนรอคือไม่อยากเข้าใกล้อีกแป๊บนึงล้างค่ะคือแม่อ้อมโมโหตัวเองมากเลยที่แบบทำให้ลูกเป็นอย่างเงี้ยโมโหมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้แม่อ้อมโทรหาพี่หนึ่งให้พี่หนึ่งคุยกับหมออ้วนว่าจะให้แม่หยุดยากันชักกี่วันแล้วถึงจะให้หลบฝนกินยาได้คือมันแดงมากค่ะแม่เห็นแล้วแบบเครียดอ่ะเดี๋ยวแม่ต้องคุยกับหมอก่อนว่าถ้าแม่หยุดยากี่วันแล้วให้หลบฝนกินเพราะนี่แม่ก็กำลังอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเป่าให้อยู่แล้วเดี๋ยวคุยดูก่อนว่าถ้าหยุดกี่วันคือต้องหยุดอะค่ะหยุดกินยาก่อนเพื่อจะรักษาตัวนี้ก่อนอะไม่ไหวอะเพราะแม่หงุดหงิดเครียดมากเลยล่ะค่ะเป่าให้แห้งก็เดินหนีไปไม่ให้แม่เป่าเดินหนีบอกให้มานี่เดียวนะคะเพราะว่าอาบหลายรอบมันจะล้างยากนี่อาบรอบเดียวแช่ไว้15 นาทีข้างนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะข้างนี้เยอะมากนี่ก็ลูกหนูอยู่จริงๆแล้วหน้าท้องมันจะแห้งง่ายนะคะแต่ที่มันเป็นที่หน้าท้องเนี่ยแม่อ้อมว่ามันแพ้น้ำยาถูพื้นแน่ๆเลยแต่จริงๆตอนที่ซื้อน้ำยาถูพื้นตัวนี้เขาบอกว่าเป็นของสัตว์นะคะที่แม่อ้อมซื้อเขาบอกว่าเป็นคือแล้วก็ถามแล้วว่าถูแล้วต้องล้างออกไหมเขาบอกไม่ต้องล้างออกคือปกติหลบฝนไม่เคยใช้แม่อ้อมไม่เคยใช้น้ำยาถูพื้นเลยเนี่ยเพิ่งใช้ครั้งแรกพอใช้ครั้งแรกก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องให้กินยาข้างบนเนี่ยแห้งแล้วนะคะข้างบนเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วอะก็เดี๋ยวแม่อ้อมจะเป่าเอาพัดลมมาเป่าด้วยเอาผ้าไว้ก่อนที่มันเปียกเดี๋ยวแม่ไปเอาพัดลมมาเป่าให้นี่มันก็แห้งแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองโอ้ยแต่ข้างนู้นเนี่ยเยอะมากเป็นเยอะมากอ้วน
แผลอ่ะฮะแผลฮะแผลอยู่ไหนฮะอ้วนเซลฟี่กับอ้วนค่ะฮะแม่เช็ดคอสิลูกเออนะแม่เช็ดคออ้วนดิลูกอ้วนใต้คอใต้คออ้วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยแผลมันใหญ่มากเลยแม่เห็นแล้วแม่หมั่นเคี้ยวมากเลยดูดิเนี่ยเซลฟี่เซลฟี่แบบแม่มอมแมมมอมแมมเนี่ยเพราะอะไรเพราะแม่ยังอาบน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องทำให้หลบฝนก่อนถึงจะอาบน้ำได้ไม่อย่างนั้นแบบมันจะเหงื่อเยอะมากแล้วมันร้อนอ่ะตอนนี้เพิ่งจะ2:30 เองอ่ะเดี๋ยวเสร็จจากฝนแล้วแม่อ้อมถึงจะไปอาบน้ำเนี่ยเซลฟี่เนี่ย ถามด้วยแม่ถามฝนเนี่ยฝนอยากถ่ายไหมแม่ถามฝนด้วยแล้วแม่ก็นั่งไม่ค่อยไหวขาหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีแม่ถามฝนด้วยแล้วฝนอยากถ่ายกับแม่ไหมคือไอ้ที่มันเป็นเชื้อราเนี่ยจะเป็นตรงด้านนี้นะคะแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะแต่เดี๋ยวคือหมอดูแล้วแหละเดี๋ยวแม่อ้อมต้องคุยกับพี่หนุ่มเรื่องยานี่แหละเรื่องยานี่แหละว่าจะเอายังไงคือถ้าพูดง่ายๆนะคะหลบฝนเนี่ยก็คือแม่อ้อมจําได้ว่าช่วงที่ว่า30กว่าวันนั้นน่ะก็คือว่าเป็นหน้าหนาวอากาศมันจะไม่ร้อนคือหลบฝนเนี่ยร้อนไม่ได้กับเครียดไม่ได้2อย่างคราวนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวไงคะมันก็เลยห่างประมาณ33วันแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือประมาณ10กว่าวันทีเนี้ยตอนเนี้ยแม่อ้อมเริ่มรู้แล้วว่าหลบฝนหลบหัวร้อนไม่ได้ก็คือถ้าร้อนมากแม่อ้อมต้องพัดลมจ่อหัวคือดูจากสายตาก็จ่อหัวสักพักนึงเขาจะดีขึ้นนะคะเขาจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลบฝนเนี่ยอากาศร้อนไม่ได้แล้วก็เครียดไม่ได้อยู่2อย่างถ้าหากว่ามีคนมาวุ่นวายให้เครียดก็จะแหละก็จะทำให้เขาแบบมีปัญหาได้แต่เนี่ยหน้าไม่เป็นอะไรค่ะไม่มีเครียดเพราะว่าอาบน้ำแล้วเมื่อกี้ก็มีนิดหน่อยเพราะว่าโมโหแม่อ่ะนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ละก็คือสบายละเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงคงหายแดงแล้วมั้งเออแต่ว่าถ้าจะทาขมิ้นอีกก็ยังไม่อยากทานี่ล้างออกหมดแล้วยังไม่อยากทาขมิ้นทาไปถ้าขอไปอ้อมทาไป4วันนะคะ4วันในดูลมตรงนี้ลมดีมาก4วันข้างในมันร้อนข้างในมันมีไอแผ่นใสมันเยอะถ้าบ่ายๆมาตรงนี้มันจะเย็นทาขมิ้นไป4วันโอ้ยเดี๋ยวแม่ดูอีกทีนึงแล้วกันก็เห็นหมอแม่จะให้หมอเขาให้กินยาแล้วกินยาหรือฉีดยาก็ได้ให้มันหายดีๆแล้วหลบฝนจะได้ไม่เจ็บแม่ดูท้องชะลุมาดูดิแม่ดูดิมือขู่อีกจะดูท้องเออขอดูท้องหน่อยต้องมาขู่เลยเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมน่ะเนี่ย FC เขาดูอยู่เห็นไหม FC เขาดูอยู่ขู่แม่ได้ไงฮะ FC เขาดูอยู่มาขู่ได้ไงไอ้อ้วนนี่นอนไปก่อนโอ้ยพัดลมแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เอาผ้าไปแช่ซักเลยมันแดงก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นอักเสบอ่ะมันไม่ได้เป็นอักเสบเพราะว่าแม่ทายาไอ้ทาไอ้ขมิ้นอ่ะเนี่ยพอแห้งแล้วมันก็ดูไม่น่ากลัวเหมือนครั้งที่แล้วไงคะเนี่ยดูไม่ค่อยน่ากลัวอันนี้ปอกคออันใหม่ค่ะของป๋าเขาค่ะป๋าลบเขาค่ะเดี๋ยวนะคะเนี่ยนี่หลังจากที่ทาขมิ้นมา4วันนะอันนี้แม่อ้อมยังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะทาต่อไหมเพราะว่าตอนเนี้ยอาบน้ำของยาหมอเข้าไปแล้วไงคะก็เลยยังพอทาขมิ้นไปด้วย4วันแล้วก็ตอนนี้อาบยาหมอหมักไปแล้วโอ้ยกว่าจะอาบเสร็จแม่อ้อมขอบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอาบน้ำหลบฝนไม่ใช่เรื่องง่ายแม่วิ่งจนแม่ต้องโหนเสาด้วยนะคือแม่ก็แม่จะล้มลื่นเอาอ่ะฝนเงยขึ้นมาหน่อยลูกเวลาหนูไปไหนแม่จะได้ยินเสียงส่วนเรื่องที่แม่อ้อมจะปรึกษาหมออ้วนเดี๋ยวแม่อ้อมจะบอก FC อีกทีนึงนะคะว่าตกลงหมอเขาว่ายังไงคือแม่อ้อมคงต้องให้หลบฝนเนี่ยมันดังหน่อยนึงแม่อ้อมคงต้องให้หลบฝนหยิบยาก่อนแล้วก็แม่ก็ต้องพอดีช่วงนี้อยู่บ้านก็คือจะระวังเรื่องความร้อนได้เรื่องอากาศได้
ราะว่าอยู่บ้านดูแลระบบไม่ได้ไปทำงานตอนนี้ยังไม่ได้ไปทำงานมีอาทิตย์หน้าก็อาจจะเริ่มไปบ้านแม่บ้างวันแค่ 2-3 ชั่วโมงก็คงไม่เป็นไรอ่ะคงไม่เป็นไรต้องใส่อันใหม่เพราะว่าเสียงจะดังหน่อยอันเก่าเสียงมันไม่ดังวิ่งแล้วไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนแล้วก็มันจะระคายเคืองไหมลูกฮะดูแล้วคงไม่อ่ะค่ะเพราะว่าแผลมันแห้งนะแต่มันยังแดงอยู่มันแห้งแล้วนะคะแต่มันยังแดงอยู่แดงเฉยแต่ถ้าหากว่าได้กินยาแล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้แต่ถ้าเกิดแม่ปรึกษาหมออ้วนได้เรื่องนั้นแม่จะบอกเอฟซีแล้วกันนะคะแต่แม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นน้ำยาถูพื้นมากๆในความรู้สึกของแม่เพราะว่าไม่เคยใช้น้ำยาถูพื้นถูให้หลบฝนเลยเพิ่งจะถูครั้งแรกเราก็เจอปัญหานี่แหละน่าจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะครับแน่รอไหมคะคออันใหม่แม่ไปอาบน้ำแล้วไม่ไหวละหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยแม่ทำกระโหลกฝนทุกวันเลยหลายชั่วโมงมากนี่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเสียงดังไหมคะไอ้อ้วน แม่ไปอาบน้ำนะลูก มีพัดลมเป่าอยู่มีพัดลมเป่าอยู่ค่ะนอนสบายหน้าตาสดใสนะคะแม่อ้อมบอกเลยว่าหน้าตาสดใสที่คอแดงแต่ว่าแดงเฉยๆแต่ว่าไม่มีเป็นแบบลักษณะของแผลที่จะเจ็บหรืออะไรแต่จริงๆถามอยากทาต่อไม่อยากทาต่อเดี๋ยวขอพิสูจน์ยาหมอก่อนนะแม่คุยกับหมอเรื่องชายหลบแล้วนะคะก็ถ้ากับหมอบอกแม่อ้อมว่าให้หลบฝนหยุดยาแค่3วันก็คือเดี๋ยวแม่อ้อมจะฝากให้พี่หนึ่งแวะเอายาให้หลบฝนพวกนี้แล้วแม่อ้อมก็จะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือแม่อ้อมจะไม่ให้หลบฝนกินยากันชักเพราะแม่อ้อมอยู่บ้านแล้วก็คือคอยระวังเรื่องความร้อนกับความเครียดคือไม่ให้จะสั่งให้ไม่ให้มีใครมาห้ามใครมาบ้านเด็ดขาดค่ะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับหลบฝนเลยแล้วก็ถ้าอากาศร้อนมากๆแม่อ้อมต้องเอาพัดลมไอเย็นจ่อหัวค่ะคือจ่อหัวคือแม่อ้อมรู้แล้วว่าเพราะเหตุใดหลบฝนถึงชักคือร้อนกับเครียดทีนี้ช่วงที่ว่าเมื่อก่อนนี้ที่ว่าห่าง33วันนั่นคือช่วงนั้นอากาศหนาวไงคะอากาศมันหนาวเขาก็จะไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องระวังไม่ให้เขาเครียดหรือร้อนหลบฝนก็จะเป็นห่างขึ้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้เขากินยาแล้วค่ะมันจะได้รักษาได้หายเร็วๆหน่อยไม่งั้นมันสงสารลูกอะนะแล้วหมอก็บอกว่าแชมพูเนี่ยโอเคหมอบอกแบบนี้นะบอกแม่อ้อมอย่างนี้นะแม่อ้อมก็เลยต้องรบกวนฝากพี่หนึ่งเป็นธุระให้แม่อ้อมเพราะว่าพี่หนึ่งแวะให้เอาให้อ่ะคือแม่อ้อมไปไม่ได้แล้วหมอก็สั่งห้ามเด็ดขาดว่าห้ามเอาหมาไป ห้ามเอาหมาไปไหนคือเขารู้ว่าหมาจะเครียดแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วแม่อ้อมก็ต้องระวังเรื่องทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเคมีคือใช้กับคุณชายไม่ได้เลยค่ะและแชมพูที่แม่อ้อมใช้ก็คือต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรสดที่แม่อ้อมใช้ประจำใช้แชมพูอื่นไม่ได้แล้วแล้วแชมพูตัวนั้นน่ะแพงด้วยนะคะขวดนั้น150แม่อ้อมใช้ยังไม่ถึง2เดือนเลยแม่อ้อมมาเดือนละอาทิตย์ละ4ครั้งอ่ะก็คือยังไม่ถึง2เดือนเลยค่ะมันก็หมดแล้วคือเขาเป็นอะไรที่แบบบอบบางทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องคอยดูแลแบบมันยิ่งกว่าหมาบ้านผู้ดีอีกอะค่ะไม่รู้มันเป็นหมาจรหรือหมาบ้านผู้ดีก็ไม่รู้เนี่ยหลับค่ะดูแม่พูดหลับสบายตัวแล้วไงคะอาบน้ำอาบท่าแล้วสบายตัวแล้วนะคะเนี่ยอันนี้แม่แจ้งให้ FC ดูแล้วเรามาดูผลกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าที่หลังที่ทาขมิ้นมา4วันแม่อ้อมว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะเลยคือเห็นมันแดงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีการดูแล้วมันไม่ได้อักเสบนะคะพอมันแห้งแล้วมันจะดูไม่น่ากลัวมันจะไม่อักเสบแค่แดงๆเฉยๆก็เลยเดี๋ยวโอเคถ้าเกิดแม่อ้อมจะให้กินยากับให้อาบน้ำหมอให้อาบอาทิตย์ละ2ครั้งแม่อ้อมก็ต้องนับวันไปอีกก็ต้องไปอาบใหม่อีกก็คือแชมพูที่ผสมไว้แม่อ้อมลืมถามมันยังผสมกันไว้แล้วคาอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันอีกทีนึงแม่อ้อมค่อยถามหมออีกทีนึงที่เรารู้ขวดแชมพูของเขาเนี่ยหมดละแม่อ้อมต้องซื้อมาใหม่เป็นแชมพูสมุนไพรตัวที่เป็นแชมพูสดมาให้เขาอาบโอ้ยไม่ไหวละนี่เคลียร์เรียบร้อยแล้วแม่ไปอาบน้ำแล้วล่ะค่ะ